คือว่าเรื่องของอาหารเมื่อวานน่ะกดดันฉันไม่ได้ชมเธอเพราะว่าฉันสงสารเธอนะแต่ว่าอาหารมันอร่อยจริงๆฉันก็เลยชมเธอไปไงฉันรู้ค่ะฉันอาจจะไม่เข้าใจลุงก็ได้นะฉันเองก็อยากจะขอโทษเหมือนกันเพื่อนของฉันทำนิสัยที่ไม่ดีใส่ลุงแบบนั้นทุกคนทำไม่ดีใส่ลุงก็เพราะว่าฉันนี่ไม่เลยที่จริงแล้วเมื่อวานเธอยืนข้างฉันด้วยซ้ำขอบคุณนะฉันทำทุกอย่างก็เพราะคิดว่ามันถูกลุงสอนฉันว่าเราจะต้องยืนเคียงข้างคนที่ดีกับเราเพราะอย่างนั้นมันอาจจะเป็นเหตุผลที่ลุงเอารูปอันตราออกก็ได้ที่นี่มันเป็นที่ของเธอแล้วกดดันฉันพยายามที่จะอยู่กับอนาคตไม่ใช่อยู่กับอดีตของฉันขอบคุณนะคะลุงขอบคุณจริงๆกดดันว่าไงคะคือฉันมีเรื่องอยากจะบอกเธอนะฉันอยากจะบอกเธอมาตั้งนานแล้วล่ะก็บอกสิคะคือว่าคือเอาเลยพูดเลยสิพูดเลยคือสายสัมพันธ์ของเราโอลเวงจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:30 น.